โอเคผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยนะฮะตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้เราอยู่กันในโอลิมเทรดกันอีกเช่นเคยเลยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวผมก็จะมาทำการเทรดให้เพื่อนๆดูกันนะฮะแต่ว่าเทรดธรรมดาเนี่ยมันอาจจะง่ายไปนะฮะเดี๋ยววันนี้เรามาทำชาเลนจ์กันหน่อยนะครับก็มีเพื่อนๆขอมานะครับว่าอยากเห็นพี่มาร์คเนี่ยปั้นพอร์ตจาก30เหรียญไป100เหรียญให้ดูหน่อยนะครับก็คือปั้นจากเงินเริ่มต้นเนี่ยที่มีอยู่แค่30เหรียญนะครับทำกำไรจนปั้นจากเงินเริ่มต้นที่มี30เหรียญเนี่ยไปถึง100เหรียญให้ดูหน่อยนั่นเองนะฮะซึ่งถือว่ามันเป็นชาเลนจ์ที่ค่อนข้างท้าทายพอสมควรนะครับโอเคผมรับคำท้าแล้วกันนะฮะเป็นว่าอยากท้าอะไรมาอีกนะครับก็คอมเมนต์บอกได้ที่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับถ้ามันไม่ยากเกินไปจะเอามาทำชาเลนจ์เนาะเอามาทำคลิปให้เพื่อนๆดูกันนะครับโอเคก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำชาเลนจ์ของเพื่อนๆนั่นเองนะครับก็คือปั้นพอร์ตจาก30เหรียญไป100เหรียญนั่นเองนะครับแน่นอนนะครับว่าการที่ผมจะทำภารกิจที่ยากขนาดนี้ให้ประสบความสำเร็จได้นะฮะมันก็ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือหรือมีเทคนิคอะไรที่ดีในระดับหนึ่งหน่อยนะครับเพื่อให้ผมไปถึงเป้าหมายของชาเลนจ์นี้ได้ดีแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะครับก็สำหรับเทคนิคที่ผมจะใช้ในวันนี้นะฮะก็คือเทคนิค Stochastic 5533เหมือนเดิมเลยนะครับก็อันนี้เนี่ยเป็นเทคนิคประจำตัวของผมนั่นเองนะครับต้องเรียกว่าเป็นเทคนิคหลักเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าผมใช้เทคนิคนี้เนี่ยในการเทรดเป็นหลักเลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมไม่ได้มาสอนใช้เทคนิคแล้วกันนะครับเพราะว่าการทำชาเลนจ์เนี่ยมันค่อนข้างจะกินเวลานะครับเดี๋ยวกลัวว่าคลิปนี้มันจะยาวเกินไปนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากจะดูคลิปที่ผมสอนเทคนิค Stochastic 5533นี้แบบเต็มๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ของเพลย์ลิสต์ที่ผมสอนเนี่ยเอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยนะครับประมาณนี้นะฮะโอเคก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วนะครับพร้อมที่จะไปลุยในชาเลนจ์นี้พร้อมกับผมแล้วนะครับก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกําลังใจให้ผมคนละ1ไลค์หน่อยนะฮะตอนนี้รู้สึกท้อมากเลยอ่ะโอ้ชาเลนจ์มันยิ่งใหญ่มากต้องการกําลังใจคนละ1ไลค์นะครับฝากกดให้กันด้วยนะครับคนละ1ไลค์นะฮะแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับเห็นว่าเฮ้ยการเทรดของผมมันดีมันโดนใจนะครับคุณค่าแก่การติดตามก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองนะครับโอเคขายของประมาณนี้แล้วกันนะฮะถ้าเกิดเพื่อนๆพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยครับโอเคครับผมคิดว่าตอนนี้น่าจะได้ไม้ที่1แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขอเทรดไม้หนึ่งเนี่ย 50% ของพอร์ตเลยนะครับก็อย่างอันนี้เนี่ยผมมีพอร์ตอยู่30เหรียญใช่ไหมครับมีเงินในพอร์ตอยู่30เหรียญ นะครับผมก็จะขอเทรดไม้ละ15เหรียญเลยนะครับโอเคเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้นเลยนะครับโอเคอุ้ยกราฟกระโดดจะชนะไหมเนี่ยโอเคนะครับก็สลับไม้ที่1ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับถามว่าทำไมถึงเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลแรกเลยนะฮะก็คือปัจจุบันนะฮะเทรนหลักหรือว่าทิศทางหลักของกราฟเนี่ยกำลังวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นั่นเองนะครับสังเกตจากอะไรนะฮะสังเกตจากที่กราฟนะครับวิ่งแต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนตรงนี้เลยนั่นเองนะครับเห็นไหมฮะกราฟวิ่งแต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับก็แปลว่าปัจจุบันนะครับทิศทางหลักหรือว่าเทรนของกราฟเนี่ยกำลังวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็ณช่วงนี้เองนะฮะกราฟก็ได้มีการโน้มตัวลงมาซึ่งลงมาค่อนข้างลึกมากเลยนั่นเองนะครับก็แปลว่าอีกสักพักเนี่ยอาจจะถึงเวลากลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นณช่วงนี้พอดีนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มเลยนะครับว่าณช่วงนี้เนี่ยกราฟน่าจะมีโอกาสกลับตัวขึ้นได้จริงๆนะครับทั้ง3ปัจจัยนะครับเทรนที่กําลังวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนะครับกราฟที่กําลังเกิดจุดกลับตัวที่กําลังจะกลับตัวขึ้นนะครับและเส้นสโตคาสติกนะครับเส้นสีฟ้าก็ได้มาตัดเส้นสีแดงขึ้นณช่วงนี้พอดีนะฮะทั้ง3ปัจจัยบ่งบอกว่าอีกสักพักกราฟมีโอกาสจะวิ่งขึ้นทั้ง3ปัจจัยเลยนะครับผมจึงเลือกกดเทรดขึ้นตามนั่นเองนะฮะและผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็คือชนะนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นไปเมื่อกี้เลยนะครับตอนนี้เนี่ยพอร์ตของผมจากเริ่มต้นนะฮะที่มีอยู่30เหรียญ นะครับตอนนี้ก็กลายเป็น42เหรียญกับอีก30เซนแล้วนะฮะหรือก็คือผมทํากําไรมาได้อีก12เหรียญกับอีก30เซนแล้วนั่นเองนะครับจากการเทรดไม้ที่1เมื่อกี้ไปนั่นเองนะครับโอเคสวยๆเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ที่2เลยนะครับก็เช่นเคยนะครับผมจะเทรดไม้ละ 50% ของพอร์ตนะครับก็อันนี้42เหรียญ นะครับก็เทรดไม้ละ 21.15 เหรียญ นะครับเพราะว่าเงินในพอร์ตของผมมีอยู่42เหรียญกับอีก30เซนนั่นเองนะครับ
50% ของ42เหรียญกับอีก30เซนนะครับก็คือ21เหรียญกับอีก15เซนตรงนี้นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวไปเทรดในไม้ที่2กันเลยครับโอเคคิดว่าณตอนนี้น่าจะได้ไม้ที่2แล้วนะครับก็ณตอนนี้นะครับกราฟได้มีการวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนะฮะแล้วเขาขึ้นมาค่อนข้างสูงมากในระดับหนึ่งแล้วนะฮะโอเคและปัจจุบันนะครับกราฟก็ได้มีการโน้มตัวลงมาค่อนข้างลึกมากพอสมควรเลยนะครับแล้วเส้นสโตแคสติกก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้พอดีนะครับอันนี้เนี่ยเส้นสโตแคสติกมันตัดผ่านไปนานแล้วนะครับแต่ว่ามันยังใช้งานได้อยู่เพราะว่ามันเพิ่งตัดผ่านไปไม่นานนะครับถ้าเกิดว่าเรามองจากในกราฟนั่นเองนะฮะแต่ถ้าเกิดว่ามองในเส้นสโตแคสติกมันอาจจะตัดผ่านไปนานแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเรามองที่กราฟนะครับมันเพิ่งผ่านมาแค่กราฟแค่ 3-4 แท่งเองนะครับแปลว่ามันยังพอมีโอกาสใช้ได้อยู่นั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเราดูดีๆนะครับเทรนของกราฟกำลังวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนะครับแปลว่าปัจจุบันเนี่ยโอกาสที่กราฟจะวิ่งขึ้นก็มีอยู่ค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับแล้วในช่วงนี้นะฮะที่กราฟได้มีการโน้มตัวลงมาค่อนข้างลึกมากก็แปลว่าอีกสักพักน่าจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนะฮะแล้วเส้นสโตแคสติกก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้พอดีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าในช่วงนี้กราฟอาจจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเอาทั้ง3อย่างมารวมกันนะครับเทรนที่กำลังวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นแปลว่าตอนนี้เนี่ยโอกาสที่กราฟจะวิ่งขึ้นมันก็จะมีอยู่ค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับบวกกับจุดกลับตัวขึ้นนะฮะที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับเพราะว่ากราฟได้มีการโน้มตัวลงมาค่อนข้างลึกมากแล้วนะฮะก็แปลว่าอีกสักพักอาจจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับสองปัจจัยแล้วนะฮะที่บอกว่าตอนนี้กราฟมีโอกาสจะวิ่งขึ้นได้ค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับและปัจจัยที่3นะฮะเส้นสโตแคสติกก็มาตัดขึ้นณช่วงนี้พอดีด้วยนั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณสำคัญนะฮะที่คอนเฟิร์มว่าณช่วงนี้กราฟน่าจะมีโอกาสกลับตัวขึ้นได้จริงๆนั่นเองนะครับผมจึงเลือกกดเทรดขึ้นตามนะครับและผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็เป็นไปตามที่คาดการเลยนะครับก็คือกราฟกลับตัวขึ้นจริงๆนะครับณแท่งที่ผมเทรดไปเมื่อกี้นะครับนี่เลยนะครับก็คือกราฟแท่งนี้นะฮะกราฟกลับตัวขึ้นจริงๆและส่งผมให้ผมชนะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับตอนนี้นะครับพอร์ตของผมก็เติบโตขึ้นมาเป็น59เหรียญกับอีก22เซนแล้วนั่นเองนะครับจากพอร์ตเริ่มต้นของผมที่มีอยู่30เหรียญนะครับตอนนี้กลายเป็น59เหรียญกับอีก22เซนแล้วนะฮะหรือก็คือผมทำกำไรตอนนี้นะครับเพิ่มขึ้นมาได้อีก29เหรียญกับอีก22เซนแล้วนั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยเราผ่านครึ่งทางมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวในไม้ต่อไปนะครับผมจะขอเทรด29เหรียญจุด61เซนนะครับเพราะว่า 50% ของ59เหรียญกับอีก22เซนนี้นะฮะมันก็คือ29เหรียญกับอีก61เซนนั่นเองนะครับนี่ก็คือจำนวนเงินที่ผมจะเอาไปเทรดในไม้ที่3นั่นเองนะครับโอเคผมก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ที่3กันเลยครับมาดูกันนะฮะว่าผมจะไปถึงฝั่งฝันหรือว่าจะไปตกมาตายในไม้ที่3ก่อนนะครับโอเคผมไปลุยกันเลยครับโอเคคิดว่าตอนนี้น่าจะได้ไม้ที่3แล้วนะครับโอเคผมคิดว่าได้แล้วนะครับไม้ที่3นะครับผมเลือกกดเทรดลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงในไม้ที่3นี้นะครับเพราะว่าณปัจจุบันที่กราฟกำลังวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนี้นะครับเขาเกิดการกลับตัวลงแล้วนั่นเองนะครับสังเกตจากอะไรนะครับสังเกตจากจุดสูงสุดของกราฟนะครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาขึ้นไปสูงสุดได้ถึงนี่เลยนะฮะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเขาขึ้นมาสูงสุดเนี่ยได้แค่นี้เองนะครับต่ำกว่าครั้งก่อนหน้าเลยนะครับแปลว่าณตอนนี้เนี่ยเขาน่าจะถึงเวลากลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับเทรนที่เขาวิ่งมาเป็นเทรนขาขึ้นตรงนี้เนี่ยน่าจะสูงมากแล้วถึงเวลากลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วณช่วงนี้เองนะครับที่กราฟกำลังจะกลับตัวลงนะครับเขาได้เกิดการกลับตัวขึ้นของกราฟนะครับซึ่งขึ้นมาได้ค่อนข้างสูงมากพอสมควรเลยนะฮะแปลว่าอีกสักพักน่าจะกลับตัวลงได้แล้วนะครับแล้วเส้นสโตแคสติกก็มาตัดลงณช่วงนี้พอดีนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณนะครับที่คอนเฟิร์มว่ากราฟณช่วงนี้น่าจะถึงเวลากลับตัวลงได้แล้วนั่นเองเพราะว่าเส้นสโตแคสติกมาตัดลงณช่วงนี้พอดีนั่นเองนะครับคราวนี้มาดูนะฮะทั้ง3ปัจจัยนะครับกราฟที่กำลังจะกลับตัวลงนะครับแปลว่าณปัจจุบันโอกาสที่กราฟจะวิ่งลงมันก็จะมีมากกว่าโอกาสที่กราฟจะวิ่งขึ้นนั่นเองนะครับการที่เรามาเลือกเทรดลงนะช่วงนี้ที่กราฟกำลังจะกลับตัวลงก็อย่างน้อยก็มีโอกาสที่จะทำให้เราชนะค่อนข้างสูงแล้วนั่นเองนะฮะ
แล้วนะช่วงนี้เองที่กราฟวิ่งแต่ระดับสูงขึ้นมาเรื่อยๆนี้นะครับเราจะเห็นว่าเขาวิ่งขึ้นมาด้วยค่อนข้างสูงมากเลยนั่นเองนะฮะก็แปลว่านะช่วงนี้กราฟน่าจะถึงเวลากลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณนะครับที่บ่งบอกแล้วนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยกราฟณปัจจุบันที่กำลังวิ่งอยู่นี้มีโอกาสกลับตัวลงค่อนข้างมากนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงณช่วงนี้พอดีนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่ช่วยคอนเฟิร์มเลยนะครับว่าการที่กราฟจะกลับตัวลงตรงนี้เนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้ค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับทั้ง3ปัจจัยนะครับกราฟที่กำลังจะกลับตัวลงนะครับจุดกลับตัวลงของกราฟที่เกิดขึ้นนะที่กราฟกำลังจะกลับตัวลงพอดีนะฮะแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงนะช่วงที่กราฟกำลังจะกลับตัวลงนี้พอดีนะฮะเป็นการคอนเฟิร์มว่าการกลับตัวลงของกราฟในช่วงนี้มีโอกาสเป็นไปได้ค่อนข้างสูงมากแน่นอนนั่นเองนะครับทั้ง3ปัจจัยรวมกันนะฮะบ่งบอกว่าณปัจจุบันกราฟมีโอกาสจะกลับตัวลงค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงตามเลยและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะอย่างที่เพื่อนๆทุกคนเห็นเลยนั่นเองนะครับตอนนี้นะครับพอร์ตของผมก็เติบโตขึ้นมานะครับกลายเป็น82เหรียญกับอีก91เซนต์แล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะจากตอนแรกพอร์ตของผมนะครับมีอยู่30เหรียญนะครับตอนนี้พอร์ตของผมกลายเป็น82เหรียญกับอีก91เซนต์แล้วนั่นเองนะครับแปลว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้อีก52เหรียญกับอีก91เซนต์แล้วนั่นเองนะครับขาดอีกแค่ประมาณ18เหรียญเท่านั้นนะครับผมจะไปถึงเป้าหมายที่จะปั้น30เหรียญไปสู่100เหรียญได้สำเร็จนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าในไม้ต่อไปที่ผมกำลังจะเทรดนี้นั่นก็คือไม้ที่4ผมจะชนะไหมหรือว่าจะมาตกม้าตายเอาไม้สุดท้ายนี้ซะก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับไม้ที่4นี้ผมจะเทรด 50% ของ82เหรียญกับอีก91เซนต์นี้นะครับมันจะอยู่ประมาณ41เหรียญกับอีก56เซนต์โดยประมาณนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือจำนวนเงินที่ผมจะเทรดในไม้ต่อไปนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าไม้ต่อไปไม้สุดท้ายแล้วนะครับผมจะชนะหรือเปล่านะครับหรือจะตกม้าตายเอาซะก่อนนะฮะโอเคผมไปลุยกันเลยครับโอเคผมตอนนี้ได้ไม้สุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะมาดูกันนะครับว่าไม้สุดท้ายในคลิปนี้จะชนะไหมนะครับถ้าชนะก็ไม้สุดท้ายถ้าแพ้ก็ไม้สุดท้ายเหมือนกันนะฮะมาดูกันว่าจะล้มเหลวก่อนหรือเปล่าก็สำหรับไม้นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับถามว่าทำไมผมถึงเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าณปัจจุบันนะครับกราฟที่ผมกำลังเทรดอยู่ตอนนี้นะครับกราฟกำลังวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะเราจะเห็นว่ากราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนั่นเองนะครับก็แปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้กำลังวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นั่นเองนะครับแล้วในช่วงนี้เองนะครับที่กราฟกำลังวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนะครับในช่วงราคาปัจจุบันที่กราฟกำลังวิ่งอยู่ตอนนี้นะครับเขาก็ได้เกิดการโน้มตัวลงมานะครับซึ่งโน้มตัวลงมาได้ค่อนข้างลึกมากพอสมควรเลยทีเดียวนะครับก็แปลว่าอีกสักพักอาจจะกลับตัววิ่งขึ้นตามแรงหลักของกราฟที่เป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นณช่วงนี้พอดีนะครับนี่เลยนะฮะไม่รู้ว่าในคลิปทุกคนจะเห็นไหมนะครับอึ๊บชนะแล้วแต่ว่าเดี๋ยวขออธิบายต่อก่อนนะฮะนี่เลยนะครับเส้นสโตคาสติกนะครับเส้นสีฟ้าก็มาตัดขึ้นณช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะฮะว่ากราฟณช่วงนี้น่าจะถึงเวลากลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับก็ทั้ง3ปัจจัยนะครับเทรนที่กำลังวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนะครับกราฟที่ปัจจุบันกลับตัวลงมาค่อนข้างลึกมากแล้วอีกสักพักน่าจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนะฮะแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นณตรงนี้ด้วยนะครับก็เป็นอีกสัญญาณคอนเฟิร์มว่ากราฟณปัจจุบันน่าจะถึงเวลากลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับทั้ง3ปัจจัยบ่งบอกว่าตอนนี้กราฟกำลังมีโอกาสจะวิ่งขึ้นได้ค่อนข้างสูงมากทั้ง3ปัจจัยเลยนั่นเองนะครับผมจึงเลือกกดเทรดขึ้นตามและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะอย่างที่เพื่อนๆเห็นกันไปเมื่อกี้เลยนั่นเองนะครับโอเคผมก็สำหรับตอนนี้นะครับพอร์ตของผมก็จากตอนแรกที่มีอยู่30เหรียญนะครับตอนนี้พอร์ตของผมก็กลายเป็น116เหรียญกับอีก16เซนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะนี่เลยนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะฮะนั่นแปลว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้อีกประมาณ86เหรียญกับอีก16เซนนั่นเองนะครับจากการเทรดทั้งหมด4ไม้ไปเมื่อกี้นั่นเองนะครับโอเคผมก็สลับชาเลนจ์นะฮะปั้นพอร์ตจาก30เหรียญไป100เหรียญ นะครับผมรับคำท้าและผมก็ทำได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทะลุ100เหรียญ นะครับไปถึง116เหรียญกับอีก16เซนเลยนั่นเองนะครับ
ก็เดี๋ยวต่อไปนะครับเพื่อนๆอยากจะท้าอะไรอีกนะครับเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์ท้าผมไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับไม่เอาแบบที่มันยากเกินไปนะครับเอาแบบพอเหมาะพอเหมาะเนาะอะไรที่ยากเกินไปบางทีก็ผมก็อาจจะทำไม่ได้นะครับเช่นแบบปั้นพอร์ตจาก10เหรียญไป 1,000 เหรียญให้ดูหน่อยอะไรเงี้ยอันนี้คิดว่าไม่ได้แน่นอนนะครับเนาะโอเคก็ถ้าเพื่อนๆอยากจะท้าอะไรอีกนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับหวังว่าคลิปนี้เนี่ยเพื่อนๆน่าจะได้ทั้งความสนุกแล้วก็ความรู้กลับไปกันพอสมควรนะครับและหวังว่าในคลิปนี้เนี่ยจะทำให้เพื่อนๆได้แนวทางในการเทรดเพิ่มขึ้นด้วยและหวังว่ามันจะช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นด้วยนะครับโอเคผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับและสิทธิพิเศษนะฮะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับอยากจะเข้ามาเทรดในโอลิมเทดนี้เหมือนกันกับผมบ้างนะครับเพื่อนๆสามารถสมัครสมาชิกโอลิมเทดได้จากลิงก์ชุดด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับและเพื่อนๆนะฮะจะได้เข้าสู่กลุ่มสอนเทรดของผมนั่นเองนะครับนั่นแปลว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสมัครสมาชิกผ่านลิงก์ของผมแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะได้รับการสอนเทรดจากผมโดยตรงเลยนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครนะครับอยากจะได้ทักษะการเทรดจากผมอยากจะได้ความรู้การเทรดจากผมนะครับง่ายๆนะฮะเพียงแค่เพื่อนๆสมัครสมาชิกผ่านลิงก์ของผมอยู่ด้านล่างคลิปนี้เท่านั้นเองนะครับเสร็จแล้วก็ขอเข้ากลุ่มสอนเทรดของผมมานะฮะแล้วเท่านี้นะฮะเพื่อนๆก็จะได้รับการสอนเทรดจากผมแล้วนั่นเองนะครับส่วนสิทธิพิเศษอะไรเพิ่มเติมนะครับหรือว่าเทคนิคใหม่ๆที่ผมจะสอนให้เพิ่มเติมนะฮะเพื่อนๆสามารถเรียนรู้ภายในกลุ่มได้เลยนะครับสิทธิพิเศษดีๆอย่างนี้แนะนำว่าไม่ควรพลาดนะครับโอเคผมขายของกันพอแล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมอยากท้าอะไรผมอีกก็คอมเมนต์บอกผมไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับและเจอกันใหม่นะฮะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยที่ติดตามรับชมกันและเจอกันสวัสดีครับโอเคครับผมอันนี้ก็เป็นช่วงท้ายคลิปนะครับเมื่อกี้เนี่ยลืมเปิดให้เพื่อนๆดูนะฮะว่าผมใช้เวลาในการเทรดในคลิปนี้กี่นาทีหรือกี่ชั่วโมงกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้เพื่อนๆดูก่อนเลยนะครับนี่เลยนะครับก็ในคลิปนี้นะครับผมใช้เวลาอัดไปทั้งหมด1ชั่วโมง30นาทีนะครับก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆนะครับประมาณ1ชั่วโมงครึ่งแล้วกันนะครับนี่เลยนะครับก็คือเวลาที่ผมใช้เทรดไปทั้งหมดในคลิปนี้นั่นเองนะครับ1ชั่วโมงครึ่งนะฮะเพื่อนๆอาจจะเห็นว่าคลิปนี้มันสั้นนะครับเพราะว่าผมตัดไปแล้วนั่นเองนะครับแต่เวลาที่ผมใช้ในการอัดคลิปนี้เนี่ยมันคือชั่วโมงครึ่งเลยนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปดีๆแบบนี้จากผมอีกนะครับก็เพียงแค่เพื่อนๆกด Subscribe เอาไว้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองนะครับโอเคผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard, till you get what you deserve. Yeah.